คู่เอกนำรายการมาแล้วครับบางพีน้อย96ปีนังพบกับคมเกียรติทวโนธรรมรักษาครับ118ปอนด์บางพีน้อยชื่อจริงว่าธงชัยทัพพีครับปีนี้อายุ19ครับสูงนี่173บางเกิดมาจากสมุทรปราการครับตัวเนี่ยในไฟล์ล่าสุดนะครับ 45,000 บาทส่วนคมเกียรติครับก็ชื่อว่าสกุลชัยสายศรีครับปีนี้อายุ19เท่ากันครับส่วนสูงนี่170ค่าตัวไฟล่าสุดนี่ 25,000 บาทครับคมเกียรตินี่มาจากอุบลนะอุบลราชธานีครับสามไฟหลังของบางพีน้อยก็มีชนะตระกูลเพชรสอสมหมายครับแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับเดอะเล็กวอลสังกัดภัยครับในยกที่2ไฟล์ล่าสุดครับก็เอาชนะคะแนนพลังพลปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้ขาดลอยเลยครับส่วนคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับ3ไฟล์หลังก็มีชนะคะแนนเพชรแท้เพชรยินดีอคาเดมี่ครับแล้วก็มาเสมอกับณัฐพลนาเชือกวิทยาคมครับส่วนไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนณัฐพลนาเชือกวิทยาคมมาครับเล็กไปเอาละครับคมเกียรติวันนี้มาลูกร่างเสียเปรียบครับก็ดีกรีไม่เบานะแชมป์มวยรอบแก่ทอดท่าดาวครับล่าสุดเลยก็ชนะณัฐพลมาเลยครับชิงครั้งแรกนี่เสมอกันเสมอกับณัฐพลครับแล้วก็ต้องมาจับชกกันใหม่แล้วก็ชนะมาครับได้แชมป์มวยรอบเลยสำหรับคมเกียรติถือว่าเป็นคนมีตำแหน่งแล้วครับแต่วันนี้ชื่อเสียงยังรู้ว่าเป็นรองบางพีน้อยโอ้โหต่อยมันเลยครับบางพีน้อยเอาละครับขยับเข้าหาครับโอ้ยบวกเลยคมเกียรติซ้ายมาต่อสถานการณ์2ยกครับบางพีน้อยได้เปรียบ5ต่อ3บางพีน้อยนี่ก็เป็นมวยฝีมือครับจัดจ้านเลยครับแต่จะโดนหมัดไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยชอบบอกว่าเอาหมัดมาไปเก็บเดี๋ยวนี้ครับบางพีน้อยนี่เจ้าตัวบอกเลยครับว่าพิกัด115ถึง118นี่ท้าทั่วโลกครับครับแต่ต้องไม่เจอกับมวยหมัดเพราะแกเห็นหมัดไม่ค่อยได้ครับแต่จังหวะฝีมือนี่ไม่มีเป็นรองใครไม่กลัวอยู่แล้วครับโอ้ขวางหน้าไว้ครับบางพีน้อยกรรมการวิสุทธิ์ที่อุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีคือชั้นการผ่านมวยอยู่ที่แดงแน่นอนครับเจอกับเบอร์ต้นๆมาเยอะวันชนะออบุญช่วยปะทะมาแล้วเดี๋ยวเล็กวอสังกัดไทยก็เจอมาแล้วครับครับพลังพลก็เจอมาแล้วสอนมวยมาเลยครับในไฟล์ล่าสุดวันนี้ก็มาเจอกับดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเพิ่งจะสดๆเลยครับแชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวสำหรับคมเกียรตินี่ครับโชว์ยับเลยบางพีน้อยเตะโอ้โหโยนเข่าซ้ายไปนี่ครับจับได้โอ้เททิ้งไปง่ายๆเลยครับเอาง่ายๆเลยครับบางพีน้อยกรรมการที่สุดต้องไปห้ามไปแยกเลยครับเดี๋ยวเหยียบซ้ำครับต้องแยกก่อนพยายามจะตีเข่าแล้วก็เสียบเข้าไปครับคมเกียรติมวยเข่าไม่กลัวอยู่แล้วครับบางพีน้อยโอ้โหแต่ก็แทงได้สวยเหมือนกันครับคมเกียรตินี่แหละครับยัดไส้ไปแต่บางพีน้อยก็โต้มาหนักๆนี่ครับพยายามจะบวกหมัดขวางหน้าไว้แล้วครับบางพีน้อยแต่ตีมาบางพีน้อยสวนกับปลายเสียบซ้ายนี่ครับวันนี้มานิ่งทีเดียวครับล็อกแล้วครับล็อกได้หลุดดิ้นออกมาคมเกียรติคนมีดีกรีครับแชมป์ไก่ทอดท่าดาวถ้าพูดแล้วหิวครับคนมีตำแหน่งเลยครับนะไม่ธรรมดาแน่นอนได้แชมป์มาเพราะว่าไม่ฟุกแน่ครับครับชกมวยรอบนี้เป็นแชมป์ต้องเก่งครับเพราะว่าชนะหลายไฟพยายามจะถีบสกัดก็บางพี่น้อยโอ้โหรูปร่างนี้ไม่เสียเปรียบเลยครับเป็นการปล่อยน้ำหนักขึ้นมา118ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันสำหรับบางพี่น้อยครับครับแต่ดูรูปร่างมันก็ปล่อยได้เลยครับเพราะตัวนี่สูงยาวโอ้โหหมดยกที่3ครับตอนนี้สถานการณ์บางพี่น้อยไป7ช่วงตัวครับร้อนครับจิมมี่ไฟแรงมาแล้วครับอัดฉีดฉีดยาคมเกียรติครับ 102,000 โอ้โหเอาไปเลย 102,000 โอ้โหน่ะมาสักครู่เนี่ยผมมือเรียกอ่ะคมเกียรตินี่มีอัดฉีดแล้วนะครับ
ค่าตัวเนี่ยได้แค่ 25,000 นะเนี่ยจะได้อาชีพได้ 1,200 ครับมากกว่าค่าตัว 4-5 เท่าครับได้ไม่ได้ครับ 1,200 คงเกียรหลังพีน้อยก็รอดักจังหวะตามสไตล์นะครับมวยฝีมือนี่ครับมีดักทั้งเข่าด้วยคงเกียรต้องเดินให้ติดครับไปคิดช้าทำช้าไม่ได้โดนจับนี่ครับเสียหลักไปเหมือนกันยามโยกถีบนำครับวางแข้งขวาสี่ครับแลกแข้งกันโอ้โหเดินเลยครับฉีดยาเข็มใหญ่เซรุ่มจะทำงานไหมแสนสองนี่ดาวลดได้ครับครับซื้อสดไปเลยมือสองไม่ต้องคิดมากครับครับผมเกียรติต้องทำโอ้โหเอาละครับรับเอลตีตีตีแม่แต่บางทีน้อยไม่ยุบไม่เห็นเลยครับมาใหม่ครับกรมเกียรติเงินรออยู่บนฟ้าครับอยู่ที่จะคว้ามาหรือเปล่าคว้าได้ไม่ได้ครับกรมเกียรติชกมวยครึ่งปียังไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับแสนสองนี่ครับเหมือนพวกเราครับทำงานปีนึงนะไม่ถึงเลยครับไปชกมวยไหมออเกียวบางพีน้อยนี่ก็โอ้โหถ้าชกในเกมตั้งรับแล้วใครก็กินยากเลยครับดูครับเพราะว่ารูปร่างแกสูงยาวครับจับได้อีกครับนี่ครับโอ้โหเสียบโยนเข้ามาเลยน่าจะใหญ่ครับใหญ่แล้วเกินบางพีน้อยวันนี้เวทนี้ก็ไม่เสียเปรียบรูปร่างด้วยครับปกติต่อกับใครก็ไม่ค่อยเสียเปรียบอยู่แล้วครับนะครับน้ำหนักนี้ความสูงนี่ได้เปรียบครับก็ไฟล์ล่าสุดที่แกต่อยกับพลังทนเนี่ยสูงกว่าประมาณ15เซนติเมตรครับครับนี่ครับโอ้โหดักแทงเข่าเน้นๆเลยเกียรโดนไปจะถอดใจหรือเปล่าครับเดินจี้ครับตั้งกาสูงเลยครับบางพีน้อยโชแยบดักทีมแต่โดนหมัดไม่ค่อยได้นะครับเกียรต้องต่อยหมัดให้เยอะครับครับนี่ครับพยายามจะต่อยแต่บังเอิญไม่ใช่มวยหมัดครับเอาละครับหวังประเดชศึกแล้วไล่ครับแต่บางพีน้อยแยบแยบแยบแล้วก็หนีครับไม่อยากปะทะแล้วนี่ครับเอาโดนหมัดไปเหมือนกันครับแม่บอกไม่มีอะไรครับแม่โดนไม่ค่อยได้ครับหมัดบอกไม่ชอบนี่มานี่ล็อกตีเลยโดนหมัดมีวู้เหมือนกันเล่นเอาเสียวเล่นเอาเสียวประวัติไม่ค่อยดีครับเรื่องโดนหมัดต้องมีหมัดครับพงเกียรติแต่ไม่ต้องมีเห็บนะครับมีหมัดอย่างเดียวพอเราฮาอีกแล้วแม่ฮาก่อนนอนครับสถานการณ์นี่ก็ไปกันใหญ่แล้วครับ80มีครับครับโอ้โหบางท่านก็สารภาพครับไม่สารภาพบางท่านเลยครับหลายท่านเลยครับเกือบทุกท่านเลยครับยกสุดท้ายครับจะมีเสียวหรือเปล่าตอนนี้แสนสองนี่โอ้โหอยู่สูงเหลือเกินจะคว้าได้ไม่ได้ขยับออกมาครับสับมือชกต่อครับคงเกียรติสรุปผลนิดนึงครับคุณน็อตครับครับก็คู่แรกครับอิทธิฤทธิ์สิจาต้อยครับก็ชนะคะแนนเด่นสุรินทร์กิตติเกษมคู่ที่2เพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตครับก็ชนะทีนิเกิลน็อคเอาท์ลมเหนือสศักดิ์สยามยกที่3ครับคู่ที่3ซุปเปอร์แจ็คสยุพินดาครับพลิกแพ้คะแนนให้กับเพชรริมโขงชอปินาราชครับคู่ที่4เด่นกระทู้ศูนย์กีฬากระทู้ครับก็แพ้น็อคให้กับทรงชัยสสามเรือนในยกที่4ครับแล้วก็คู่ที่5เป็นคู่ค้ำครับซูมาอี้อวีรวรรณครับก็แพ้คะแนนให้กับบ้านลูกสวนแล้วก็คู่รองครับเทพนิมิตสิทธิ์มุนชัยแพ้คะแนนให้กับณัฐพลนาเชือกวิทยาคมครับครับบางพีน้อยล้มลงไปครับพยายามเร่งให้เดินแล้วครับต่อยหมัดเพื่อสุดท้ายครับโอ้โหโดนซ้ายมีกัดฟันสู้เลยนะคุณน็อตมีเสียงเทเหมือนกันจะได้เสียวอีกชุดไหมเกียรติเอาละครับเดินเข้าหาเอาหุ้นอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วครับต้องหมัดอย่างเดียว
แต่เข้าไปต่อยไม่ได้บางพีน้อยแกจับล็อกเลยครับครับจับล็อกนี่ก็ปิดเลยปิดเกมเหวี่ยงไม่ถึงอีกครับพงเกียรติเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับบางพีน้อยมั่นใจครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับรวบรวมคะแนนก็ชูมือให้กับบางพีน้อย96ปีนังครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนกรมเกียรติโทมโนธรรมรักษาไปด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนและสำหรับยอดเข้ามาประตูศึกพิชิตปิยะนี่ 871,740 บาทต่างชาติ271เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่ลุยลงตัวอีซูซู D-Max V-Cross ใหม่